สวัสดีครับก็ผมนายโชคจุฑานันท์ดิษฐทวีพร6534186ครับสวัสดีครับผมนายธนกิจล่อสินรหัสสิทธิ์6534291ครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอสารคดีนะครับบุคคลของพี่ฮิวพัชรพลวงศ์สาโรจน์นะครับหรือพี่ฮิวเดอะไวท์แฮร์คัทนะครับศิลปินเดี่ยวที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของยุคนี้ครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ฮิวเดอะไวท์แฮร์คัทกันแล้วนะครับเชิญพี่ฮิวแนะนำตัวให้กับพวกเราและอาจารย์ฟังสักหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อฮิวนะครับชื่อจริงพัชรพลวงศ์สาโรจน์ฮะหรือว่าเป็นศิลปินในนาม The White Hair Cut ครับอยู่ในสังกัด Genie Records ครับผมพี่ฮิวครับช่วยเล่าประวัติของพี่นะครับก่อนที่พี่จะมาเป็น The White Hair Cut ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กครับก็คือก่อนที่จะเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยก็จะชอบร้องเพลงมาก่อนฮะแล้วเหมือนพอชอบร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยมีความคิดที่แบบอยากจะพัฒนาไปมากกว่านี้ก็เลยลองหาเครื่องดนตรีที่เราจะสามารถมาเล่นแล้วก็ร้องไปพร้อมกันได้ก็น่าจะเป็นกีตาร์ครับที่คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดต่อการเล่นนะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็สามารถฝึกเองเล่นได้เองง่ายๆก็เลยเลือกที่จะเล่นกีตาร์ก่อนครับจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่ได้จริงจังมากครับเอาแค่แบบพอเล่นได้แล้วก็เล่นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยได้ตามความตั้งใจเดิมครับก็เลยฝึกอยู่แค่ประมาณนึงแต่พอไปมาแล้วรู้สึกว่าเราชอบฟังเพลงมากขึ้นครับรู้สึกว่าไปเจอเพลงในหลากหลายสไตล์มากขึ้นแล้วก็เริ่มแกะเพลงในลักษณะที่อาจจะไม่ได้แกะแบบแกะเพลงที่ลักษณะแบบเล่นให้เร็วที่สุดหรืออะไรประมาณนั้นเหมือนแกะก็เลยแกะเลเยอร์ของเพลงไปเรื่อยๆด้วยความที่สนใจในเรื่องของตัวภาพรวมของเพลงครับก็คือไม่ได้สนใจแค่เรื่องกีตาร์อย่างเดียวไม่ได้สนใจแค่เรื่องร้องอย่างเดียวหรือในร้องทำนองอย่างเดียวก็คือเริ่มที่จะสนใจเรื่องโครงสร้างของเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยภาพรวมของเพลงก็เลยลองเริ่มฟังว่ากลองมันเล่นแบบนี้นะเบสมันเล่นแบบนี้นะกีตาร์มันเล่นอย่างนี้นะมันแล้วก็เหมือนแบบศึกษาว่าทำไมการเล่นแบบนี้แล้วทำไมมันทำให้เรามีความรู้สึกแบบนี้นะเรามีอารมณ์แบบนี้นะก็เลยแบบลองแกะตามความรู้สึกนั้นไปฮะอ่ะจริงๆลืมเล่าก็ก่อนที่จะศึกษาเรื่องภาพรวมของเพลงเนี่ยฮะก็คือผมจะชอบการแต่งเพลงมาก่อนนะครับก็คือเหมือนไม่ได้มีแรงบันดาลใจที่แบบโดยตรงที่แบบอยากจะเขียนเพลงเพื่อระบายความรู้สึกอะไรบางอย่างขนาดนั้นนะครับแต่คือเหมือนจะเขียนเพลงเพื่อให้ตัวเองมีเพลงร้องคืออยากจะร้องเพลงของตัวเองก็เลยเขียนเพลงออกมาอะไรประมาณนี้มันน่าจะเป็นแบบแรงบันดาลใจหลักที่ทําให้เริ่มแต่งเพลงก็คืออยากมีเพลงของตัวเองร้องเองอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ารอให้คนอื่นแต่งให้มันก็คงช้าเกินไปแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลยครับก็เลยแต่งเองก็แต่งเองเลยครับแล้วจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้พี่ฮิวตัดสินใจเริ่มทําเพลงคือเริ่มทําตอนอายุเท่าไหร่เริ่มทําตอนม .1 ครับที่เริ่มจับโปรแกรมต่างๆเริ่มอัดเสียงก็ประมาณม .1 ม .1 น่าจะอายุ13-14มั้งครับแล้วที่มาของชื่อ The White Hair Cut นี่มีความเป็นมายังไงครับที่มาของชื่อก็คือตอนนั้นม .4 ฮะน้องๆเคยเรียนรดอไหมครับเคยครับเคยเรียนใช่ไหมครับก็คือเราก็เคยเรียนเหมือนกันแล้วมันจะต้องตัดผมขาว3 ด้านแล้วมันเป็นคําที่ถูกใจมากแล้วมันน่าจะแบบสะท้อนอัตลักษณ์ของเราได้นะตอนนั้นก็เลยเลือกที่จะใช้ชื่อนั้นมาแปลแบบกวนๆครับก็เลยได้ชื่อว่า The White Haircut มาครับก็คือมาจากแบบ ผมขาวก็คือผมขาวที่ไม่ได้แบบว่าแบบย้อมผมสีขาวแต่หมายถึงว่าผมแบบขาวขาหัวเกรียนอะไรเงี้ยครับขาว3 ด้าน
แล้วก้าวที่ได้เข้ามาเป็นศิลปินของ Ginny Records เนี่ยภายใต้ GMM Grammy สำหรับพี่แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างครับมันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สสำคำคัญัญฮะก็เป็นก้าวที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับได้เจอผู้คนใหม่ๆทั้งแฟนเพลงทั้งทีมงานใหม่ๆก็เอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นมากกว่าครับก็คือทำให้เปลี่ยนสำคัญก็คือทำให้เรารู้ว่าโลกนี้มันแบบกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะรู้มากครับก็คือโลกนี้มันใหญ่มากครับพอได้เข้ามาเห็นแล้วเราก็ตัวเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือเหมือนได้สอนแล้วว่าแบบมันหนทางมันแบบยังค่อนข้างอีกยาวไกลแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ครับเรียนรู้จากตรงนี้เลยแล้วพี่ฮิวครับมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเนี่ยคืออะไรครับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงก็คืออยากมีเพลงใหม่ครับแค่นั้นเลยกแ็คค่ืออนอยี้ากเลมียเพลงใหม่เรื่อยๆก็เลยต้องทําอยเพาลกงใหม่ครับอ๋อครับผมอยากมีเพลงใหม่เป็นของตัวเองเพื่อมาให้ตัวเองร้องใชไ่ปครับเรื่อยใช่ครับก็คืออยากมีเพลงใหม่อยากให้คนได้ฟังเพลงของเราต่อไปเรื่อยๆอยากให้ชาวไว้ได้ฟังเพลงของเราเลยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่แบบอยากให้ทำเพลงใหม่ใช่ครับหลักๆก็คือคนที่ฟังเราแล้วก็คนที่คอยติดตามเราใช่ไหมใช่ครับครับผมแล้วพี่จำได้ไหมครับว่าเพลงแรกเนี่ยที่ทำให้หลายๆคนเริ่มรู้จักในชื่อของ The White Haircut เนี่ยคือเพลงอะไรอ่ะเริ่มรู้จักในประมาณหนึ่งค่อยๆแบบอบอุ่นอบอุ่นก็น่าจะเป็นเพลงทุกช่วงเวลาครับก็เป็นเพลงที่ทำให้ได้ไปเล่นงานเฟสติวัลอินดี้ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นเพราะเพลงทุกช่วงเวลาครับแล้วสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการทำงานของพี่เนี่ยคืออะไรครับแล้วเพลงไหนของพี่ที่มีความท้าทายที่สุดตั้งแต่ที่พี่ทำมาครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการทำงานก็คือความคาดหวังครับก็คือสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมรับโดยตรงเลยว่ายอมรับตรงๆเลยว่าทุกการทำงานทุกการปล่อยชิ้นงานทุกอย่างมันมีความคาดหวังทั้งหมดเลยครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าทีนี้เราไม่คาดหวังถ้าไม่คาดหวังแสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งใจทำงานสิเพราะว่าเราตั้งใจทำงานเราเลยคาดหวังให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดและผลลัพธ์ด้านทั้งสองอย่างด้านผลลัพธ์ทั้งด้านคุณภาพของผลงานคาดหวังทั้งผลลัพธ์ของในแง่ของยอดทางธุรกิจมันก็มีสองแบบที่เราคาดหวังความท้าทายก็คือเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราคาดหวังแล้วถ้ามันเป็นไปตามที่เราคาดหวังมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างหวังมันก็อาจจะมีเฟลบ้างเป็นเรื่องปกติฮะแต่ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้ยังไงทำให้เราได้เรียนรู้การยอมรับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นครับก็สรุปว่าสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดก็คือความคาดหวังที่ตัวเรามีต่อสิ่งต่างๆคือความท้าทายของการทำงานทั้งหมดครับแล้วคำว่าประสบความสำเร็จสำหรับพี่ฮิวมันคืออะไรครับแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ฮิวประสบความสำเร็จแล้วหรือยังครับหรือก้าวต่อไปของพี่ฮิวคืออะไรครับความสำเร็จถ้าในตอนนี้นะเวลานี้ในอายุเท่านี้ความสำเร็จของเราก็คือการที่ทำศิลปินหรือนักร้องนักแต่งเพลงเนี่ยครับเป็นอาชีพได้ครับก็คือสามารถใช้ประกอบคือสามารถประกอบอาชีพเป็นศิลปินได้คือความสำเร็จที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็คือเราสามารถมีปัจจัย4 5 6 7 8 9 10ได้จากการประกอบอาชีพดนตรีเนี่ยการเป็นนักดนตรีการเป็นศิลปินเนี่ยครับคือความประสบความสำเร็จณตอนนี้นะครับส่วนตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเรียกว่ายังไงดีมันยังเรียกว่าอาชีพได้ไม่ 100% แต่ถ้าเกิดในวันที่เราเรียกมันว่าอาชีพได้ 100% แล้วมันก็อาจจะเป็นหนึ่งความสำเร็จก็ได้ครับแล้วเมื่อถึงวันนั้นความสำเร็จก็อาจจะมีเป้าใหม่ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพี่ฮิวเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงศิลปินรุ่นน้องที่จะก้าวขึ้นมาในวงการบ้างไหมครับคิดว่าทุกคนน่าจะเก่งเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วก็น่าจะเก่งกว่าเราด้วยก็ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่อยากให้ทำงานในแบบที่ตัวเองชอบต่อไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคิดว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วครับทำได้ดีกันทุกคนอยู่แล้วแค่นั้นเลยครับไม่รู้จะฝากอะไรครับครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะอยากฟังพี่ฮิวร้องเพลงกันสดๆเลยครับพี่ฮิวพอจะโชว์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงได้ไหมครับสักท่อนหนึ่งได้ครับขอหยิบกีตาร์แป๊บนะครับรบกวนด้วยฉันแค่อยากพบเธออีกครั้งเลยมันหนาว
ฉันกำชองทีไม่รู้ตอนนี้เป็นอย่างไรยังจำฉันได้อยู่ไหมจะรอตรงนี้มีไปไหนเพราะในใจยังคือว่าจะพบเธอสักครั้งเก็บเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจยินดีว่าจะพบเธอสักครั้งขอบคุณพี่ฮิวมากครับของพวกเรานะครับอยากจะให้พี่ฮิวนะครับฝากช่องทางการติดตามของพี่สักหน่อยครับแล้วก็ในอนาคตนะครับพี่ฮิวกำลังจะมีผลงานอะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างไหมครับเอาผลงานกันนะครับก็เดือนนี้เดือนตุลาคมครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ส่งอาจารย์ไปหรือยังก็คือวันที่19ตุลาคมจะมีเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าวันเธอลืมเขาอันนี้บอกได้แล้วเพราะว่าสปอยไปเมื่องานจีนี่ยังเพลย์ไปเรียบร้อยครับก็คือออกวันที่19ตุลาคมนี้ครับก็ส่วนช่องทางการติดตามโซเชียลมีเดียทุกช่องทางชื่อ The White แทนคัททั้งหมดนะครับได้ไม่ยากเลยฮะวันนี้นะครับพวกเราต้องขอขอบคุณพี่ฮิวมากๆนะครับที่มาให้ความรู้และทำให้พวกเรารู้ถึงประวัติและความเป็นมาของ The White Haircut นะครับพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากๆนะครับที่พี่สละเวลามาให้พวกเราได้สัมภาษณ์กันเช่นกันครับวันนี้นะครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ